ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกปฏิปทาและจริยวัตรด้านปฏิปทาและจริยวัตรเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์มีชีวิตอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายปฏิปทาที่ยึดถือปฏิบัติมาตลอดชีวิตคือไม่บอกบุญไม่เรียรายไม่สร้างวัตถุมงคลใดๆตลอดชีวิตเจ้าประคุณสมเด็จจึงไม่เคยเอ่ยปากขอให้ใครสร้างอะไรให้ท่านและไม่สร้างวัตถุมงคลใดๆส่วนใครจะสร้างท่านก็ไม่ว่าอะไรถือเป็นการอนุเคราะห์ตามคติโลกเพียงแต่ตัวท่านไม่สร้างหากใครมาขออนุญาตสร้างท่านก็เมตตาอนุญาตและขอให้ท่านประกอบพิธีกรรมต่างๆให้ท่านก็ยินดีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ถือว่าพระเนนที่อยู่ในวัดเหมือนลูกเวลาพูดกับพระเนนก็เหมือนพ่อพูดกับลูกพระเนนบางรูปก็เรียกท่านว่าหลวงปู่บ้างหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อสมเด็จบ้างเวลาเช้าจะไปกิจนิมนต์นอกวัดหากเห็นสามเณรบิณฑบาตท่านก็จะให้หยุดรถแล้วเอาปัจจัยใส่บาตรเห็นคนทำความสะอาดกำลังกวาดวัดก็จะให้สิ่งของตามที่มีในขณะนั้นเวลาพระเณรเจ็บป่วยไม่สบายก็จะแสดงความอาทรห่วงใยคอยสอบถามอาการและจัดอาหารด้วยมือของท่านเองส่งไปให้ถึงกุฏิหากทราบว่าโยมพ่อโยมแม่หรืออาจารย์ที่สำนักเดิมของพระเนรรูปใดไม่สบายท่านก็จะคอยถามข่าวคราวอยู่ตลอดท่านจะจำชื่อพระเนรในวัดได้ทุกรูปรูปไหนอยู่ห้องไหนอยู่คณะอะไรและกำลังเรียนอะไรอยู่ท่านจำได้หมดจำได้แม้กระทั่งว่าเกิดอยู่จังหวัดอะไรรวมถึงครูบาอาจารย์ที่นำมาฝากพอเจอใครท่านก็จะทักบางรูปเห็นเจ้าประคุณสมเด็จเดินมาแล้วก็รบท่านก็จะเรียกมาบอกว่าต่อไปอย่ารบอย่างนี้เห็นหลวงพ่ออย่ากลัวต้องเข้ามาหาบางทีเดินมาถ้าเห็นพระเนรหลบท่านก็จะปรารภด้วยความเอ็นดูว่าเห็นทีชาติที่แล้วจะเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกจึงชอบหลบตามซอกตามหลืบเพราะความเมตตาเอื้ออาทรและความห่วงใยที่เจ้าประคุณสมเด็จปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเช่นนี้จึงทำให้พระเนนภายในวัดเกิดความผูกพันกับท่านเหมือนพ่อคนหนึ่งบางองค์แม้จะลาสิกขาไปแล้วก็ยังแวะเวียนมาเสมอเหมือนได้กลับบ้านเพียงมีโอกาสพบเจ้าประคุณสมเด็จทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นมีกำลังใจท่านไม่ปกครองโดยใช้วิธีบังคับแต่จะใช้หลักพระคุณเหมือนพ่อกับลูกอยู่ร่วมกันมุ่งหวังความเรียบร้อยงดงามแห่งหมู่คณะการลงโทษอย่างหนักที่สุดของท่านคืออุเปกขาซึ่งเป็นสิ่งที่พระเนนกลัวมากที่สุดเนื่องจากเจ้าประคุณสมเด็จจะทักทายพระเนนทุกรูปที่พบเห็นหากท่านวางเฉยไม่ทักทายก็จะรู้สึกว่าตนเองมีความผิดอะไรสักอย่างที่ต้องแก้ไขก็จะคอยสอบถามกันว่าเหตุไรเจ้าประคุณสมเด็จจึงวางเฉยไม่คุยด้วยส่วนพระในประคองที่ห่างออกไปท่านจะถือเหมือนพี่น้องท่านมักจะพูดเสมอว่าอย่าถือว่าเป็นสมเด็จให้ถือว่าเป็นพี่น้องกันท่านจะจำได้หมดว่ามาจากจังหวัดไหนวัดอะไรใครเป็นเจ้าอาวาสจำได้แม้กระทั่งว่าเจ้าคณะผู้ปกครองนั้นๆเป็นปเรียนหรือไม่ส่วนการทำบุญเจ้าประคุณสมเด็จมักจะแสดงความห่วงใยเกรงว่าเขาทำบุญแล้วจะเกิดความลำบากจึงแนะนำผู้ที่มาทำบุญกับท่านเสมอว่าทำบุญอย่าทำมากทำให้แต่พอดีอย่าให้เกินกำลังอย่าให้เกิดความลำบากนอกจากนั้นเจ
จ้าประคุณสมเด็จถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องอบรมสามเณรด้วยตัวของท่านเองทุกวันพระขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำท่านจะอบรมสามเณรแนะนำการยืนการเดินการนั่งการนอนการถือบาตรการนุ่งห่มจีวรและการพูดตลอดจนกิริยามารยาทการเข้าสังคมอันจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสแนะนำไปถึงแม้กระทั่งเรื่องอาหารอาหารของชนชาติใดควรจะฉันอย่างไรฉันอะไรก่อนอะไรหลังมีดส้อมควรจะจับอย่างไรหากมีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนิมนต์จะเป็นโรงแรมก็ตามภัตตาคารก็ตามท่านมักจะให้สามเณรติดตามไปด้วยเพื่อเป็นการฝึกขณะฉันท่านก็จะคอยให้เขาแนะนำเรื่องอาหารแต่ละชนิดแต่ละชาติว่าชื่ออะไรฉันอย่างไรบางทีก็ถามถึงราคาอาหารเจ้าหน้าที่ก็คอยอธิบายให้ท่านฟังที่จริงท่านทราบอยู่แล้วแต่ที่ถามเพราะมีจุดประสงค์เพื่อให้สามเณรได้ฟังเป็นวิธีสอนสามเณรตามแบบของท่านท่านบอกว่าบวชพระแล้วจะได้ไม่ต้องสอนอีกสำหรับพระนวกะหรือพระใหม่ที่บวชจำพรรษาท่านจะลงสอนทุกวันศุกร์ส่วนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแม้จะมีพระอาจารย์สอนอยู่แล้วท่านก็ถือเป็นหน้าที่เพื่อให้พระใหม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านจริยวัตรอีกอย่างหนึ่งก็คือการรักษากิจวัตรเนื่องจากที่วัดสะเกษมีการทำวัดสวดมนต์3รอบต่อวันคือทำวัดเช้าทำวัดเย็นและทำวัดค่ำที่เป็นดังนี้ก็เพราะเจ้าประคุณสมเด็จเห็นว่าในเวลากลางวันพระเนนต้องเรียนหนังสือไม่มีโอกาสได้ทำวัดเช้าเย็นก็ยังมีโอกาสได้ทำวัดค่ำซึ่งเป็นเวลาที่ทุกรูปเลิกเรียนกันหมดแล้วทำวัดเสร็จเจ้าประคุณสมเด็จก็จะนั่งสักครู่ดูว่าพระหรือสามเณรรูปใดมีสิ่งที่จะต้องมากราบเรียนท่านหากพระเนนหรือญาติโยมมีกิจก็จะได้โอกาสในเวลานั้นหลังจากทำวัดค่ำเสร็จตอน4ทุ่มเจ้าประคุณสมเด็จมีไฟฉายติดมืออันหนึ่งก็จะออกเดินตรวจวัดลัดเลาะไปตามคณะต่างๆทุกคืนเนื่องจากท่านมีผังห้องตามคณะต่างๆที่เขียนขึ้นมาเองเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคณะมีอยู่กี่ห้องใครอยู่ห้องไหนท่านจึงรู้ทุกอย่างภายในวัดเจอพระก็ทักทายพระเจอเนนก็ทักทายเนนท่านมักจะพูดกับพระเนนด้วยความเมตตาว่าอยู่ในกุฏิไม่ง่วงออกมาเดินข้างนอกตอนดึกแล้วง่วงเห็นจะเป็นเพราะลมเย็นดีจึงทำให้ง่วงท่านก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้พระเนนที่พบเห็นฟังเรื่องพระศาสนาบ้างเรื่องภายในวัดบ้างเรื่องเหตุบ้านการเมืองบ้างตามแต่วันไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะกลับเข้ากุฏิดูงานวันที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปบ้างและดูงานวันต่อไปว่ามีอะไรอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือแล้วสวดมนต์เจริญภาวนาไปจนสองยามจึงจำวัดคืนวันหนึ่งขณะเดินกลับจากทำวัดค่ำเจ้าประคุณสมเด็จมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับชี้ให้พระเนนดูแล้วปรารภว่าท้องฟ้าคืนนี้แปลกดูเมฆเป็นสีแดงอมเลือดกระจายไปทั่วดูมนมนอย่างไรพี่คนน่าจะเกิดสิ่งไม่ดีแล้วในคืนนั้นก็มีข่าวว่าตึกเวิลด์เทรดที่อเมริกาถูกถล่มต่อมาอีกไม่นานพระพุทธรูปบาบิยันที่อัฟกานิสถานก็ถูกระเบิดทำลายแล้วก็เกิดเรื่องร้ายแรงในโลกตลอดจนความวุ่นวายในเมืองไทยเรื่อยมาอีกคืนหนึ่งใกล้สองยามแล้วขณะที่พระเนนในวัดหลับกันหมด
แต่เจ้าพระคุณสมเด็จยังไม่จำวัดท่านบอกกับพระผู้ถวายการอุปถากว่าคืนนี้แปลกไม่รู้สึกง่วงจึงออกมาเดินนอกกุฏิเจ้าพระคุณสมเด็จมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วปรารภว่าท้องฟ้าคืนนี้แปลกดูเมฆแดงฉานเหมือนไฟไหม้กระจายไปทั่วดูหม่นอย่างไรพิกลน่าจะเกิดสิ่งไม่ดีพระผู้ถวายการอุปถากกราบเรียนว่าคงเป็นเมฆหมอกที่เกิดจากควันรถยังไม่จางหายถูกกับแสงไฟในกรุงเทพเลยทำให้เป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าไม่รอกเมฆหมอกอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากหมอกควันคนโบราณว่าถ้าเมฆหมอกเป็นสีแดงกระจายไปทั่วเช่นนี้จะเกิดเหตุร้ายแรงแล้วท่านก็เล่าเหตุการณ์ที่พายุขึ้นที่สมุยในอดีตให้ฟังก่อนที่จะเกิดพายุใหญ่ในปีนั้นท้องฟ้าเป็นสีแดงราวกับไฟไหม้ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็บนบานศาลกล่าวจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงหวีดหวิวของลมเหมือนจะปริดหัวใจคนให้ขาดไปตามเสียงนั้นแต่ก็ไม่มีฝนนอกจากเสียงลมแล้วก็เกิดพายุใหญ่ตามมาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเห็นหลวงพ่อพัดวัดภูเขาทองยืนอยู่ที่ชายหาดริมทะเลเอาผ้าอาบน้ำพัดให้ลมไปขึ้นที่อื่นซึ่งก็แปลกพายุไม่ขึ้นสมุยกลับเลยไปขึ้นชุมพรทั้งที่สมุยอยู่กลางทะเลแต่ถึงอย่างนั้นต้นไม้ก็โค่นล้มระเนระนาดเหมือนกันในระหว่างนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จตรวจดูชะตาเมืองบ่อยครั้งเหมือนท่านเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างหลังสองยามคืนวันหนึ่งพอตรวจดูชะตาเมืองเสร็จเจ้าพระคุณสมเด็จดูสงบนิ่งครุ่นคิดอยู่นานเหมือนวารจิตยังลึกลงไปกำหนดรู้เหตุอะไรสักอย่างแล้วท่านก็ออกมายืนดูท้องฟ้าพร้อมกับปรารภว่าผู้ใหญ่ขอให้ตรวจดูชะตาเมืองเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ดวงดาวจะมาอยู่รวมกันเป็นแนวตรงแบบนี้ไม่ต้องดูดวงดาวแบบโหรหรอกดูท้องฟ้าจริงๆก็ได้นานๆจึงจะเกิดสักครั้งถ้าดวงดาวมาอยู่รวมกันอย่างนี้ทางโหรว่าไม่ดีแล้วท่านก็ปรารภเพิ่มเติมว่าน่าสงสารชาวไทยน่าสงสารชาวโรคจะเดือดร้อนกันอีกเท่าไหร่ทั้งโรคภัยทั้งภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์ด้วยกันเองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสงสารอะไรจนเมื่อเกิดเหตุพระเนรทางใต้ถูกฆ่าลุกลามใหญ่โตมาจนถึงเกิดคลื่นยักษ์ถล่มจึงเข้าใจในสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จปรารภแล้วท่านก็ปรารภเพิ่มเติมในคืนวันหนึ่งว่ากำแรงจริงๆดูสิคนอยู่ที่ไหนต่อไหนอยู่ไกลถึงฝรั่งเศสยังมาตายรวมกันที่นี่จากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จก็แนะนำให้ไปดูเรื่องกรรมของพระญาติพระพุทธเจ้าที่ต้องตายหมู่เพราะอำนาจสงครามด้วยเหตุแห่งทิฏฐิมานะกรรมของกองทัพพระเจ้าวิฑูรภะที่ต้องตายหมู่เพราะถูกคลื่นใหญ่ซัดหายไปทั้งกองทัพด้วยเหตุแห่งการล้อมปราบญาติของตนที่กรุงกบิลพัสดุ์และกรรมของกาที่แม้จะบินอยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ถูกไฟติดเฉวียนหญ้าปลิวขึ้นไปไหม้ในอากาศด้วยเหตุแห่งกรรมที่ตกค้างมาท่านบอกกับพระเนนในขณะนั้นว่าอย่าดูหมิ่นกรรมอย่าประมาทในกรรมแม้ธรรมชาติก็อย่าประมาทพระพุทธเจ้าตรัสเจ้าพระคุณสมเด็จมีความจำดีเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จมีความจำดีเป็นเลิศท่านจดจำคนได้แม่นยำแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่ท่านก็ยังจำได้คราวหนึ่งมีโยมคนหนึ่งเคยเป็นศิษย์อยู่กับท่านเมื่อ40กว่าปีที่แล้วไม่ได้พบกันนานจนลูกชายโตเป็นนมมีความคิดว่าได้ดิบได้ดีจากวัดแห่งนี้
โยมคนนั้นก็เลยจะนำลูกชายมาขอบวชที่วัดสะเกดแต่ก็กระกร้ากลัวกลัวเพราะคิดว่าบัดนี้ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ถึงชั้นสมเด็จคงจำไม่ได้แต่พอเจอเท่านั้นเจ้าพระคุณสมเด็จท่านทักก่อนเลยทำให้โยมคนนั้นถึงกลับน้ำตาคลอไม่นึกว่าจากกันกว่า40ปีเจ้าพระคุณสมเด็จยังจำตนได้เจ้าพระคุณสมเด็จเล่าถึงวิธีการจดจำคนของท่านว่าขยันทักทายปราศัยเจอที่ไหนก็ทักที่นั่นทักบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้แต่ท่านก็มักจะถ่อมตนกับทุกคนเสมอว่าเจอที่ไหนก็ให้บอกด้วยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังด้วยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเพราะคนแก่ลืมง่ายแต่พอเจอเข้าจริงๆท่านก็มักจะเป็นฝ่ายทักทายเขาก่อนเสมอบางครั้งมีใครทักทายกับท่านว่าขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพดีท่านก็จะบอกว่าคนแก่ไม่มีอะไรดีหรอกเหลืออยู่อย่างเดียวคือตายหรือคนแก่ไม่มีอะไรดีหรอกแค่หายใจก็จะแย่แล้วหรือไม่ก็จะบอกว่าก็อยู่ได้อย่างคนแก่พร้อมกับรอยยิ้มและใบหน้าที่อาบด้วยเมตตาต่อผู้ถามทุกคนจึงเห็นท่านยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้คนด้วยใบหน้าที่อาบไปด้วยแววแห่งเมตตาอยู่เสมอหากพระเนนทำอะไรผิดพลาดแม้จะร้ายแรงขนาดไหนท่านจะไม่ตำหนิต่อหน้าญาติโยมหรือต่อหน้าแขกเป็นอันขาดเมื่ออยู่ตามลำพังท่านก็จะเรียกเข้าไปหาแล้วชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดก่อนจากนั้นจึงแนะนำสิ่งที่ถูกว่าควรจะทำอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเนนทุกองค์ทราบแม้กระทั่งกับญาติโยมเองก็ตามหากทำไม่ถูกท่านก็จะไม่ตำหนิไม่ว่าอย่างมากสุดท่านก็นิ่งหลายคนที่ท่านพบท่านเห็นสมเด็จพระสังฆราชอยู่ต่างก็บอกว่าจริยาวัดและปฏิปทาของเจ้าพระคุณสมเด็จช่างเหมือนจริยาวัดและปฏิปทาของสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นพระอาจารย์ซึ่งเป็นมรดกธรรมที่เกิดจากการได้มีโอกาสใกล้ชิดในฐานะศิษย์เจ้าพระคุณสมเด็จอยู่ในกุฏิหลังเดิมมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุ13ปีสมเด็จพระสังฆราชบรรทมพื้นไม้อย่างธรรมดาท่านก็นอนบนพื้นไม้ธรรมดาเหมือนพระอาจารย์ตราบจนเมื่อเป็นสมเด็จพระราชาคณะท่านก็ยังนอนบนพื้นไม้ในกุฏิหลังเดิมภายในห้องมีเพียงโต๊ะหมู่บูชาอย่างธรรมดาไม่รบกวนใครไม่เอ่ยปากขออะไรจากใครเวลามีใครมาขอปรับปรุงกุฏิท่านก็มักจะพูดว่าเราอยู่อย่างไรก็ได้ขอให้โบสถ์วิหารที่อยู่ของพระพุทธเจ้าสะอาดน่าอยู่ก็พอหากเห็นว่าผู้มาขอมีศรัทธาตั้งใจมั่นก็จะแนะนำให้ไปปรับปรุงโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนให้ดูสะอาดหรือไม่ก็แนะนำให้ไปปรับปรุงกุฏิพระเนนแทนด้วยปฏิปทาและจริยาวัดอันงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งการดำเนินตามเส้นทางพระอริยเจ้าเป็นเหตุให้พระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นต้นปรารภถึงเจ้าพระคุณสมเด็จว่าเป็นพระทองคำที่ศิษย์ทั้งหลายผู้หวังทักขิไณยบุคคลอันประเสริฐพึงกราบไหว้ด้วยความสนิทใจ